ที่คิวบาถ้าเราย้อนไปวันศุกร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นนะคะเป็นกรณีของฟ้าผ่าลงมาที่แทงก์เก็บน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้แทงก์เก็บน้ำมันระเบิดนะคะแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ปรากฏว่าถึงตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะคุมเพลิงได้ล่าสุดตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บมากถึง121คนค่ะแล้วในจำนวนนี้นะคะปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานในเรื่องของการดับเพลิงสูญหายไม่พบตัวมากถึง17คนค่ะไฟยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ที่ท่าเรือและคลังเก็บน้ำมันในเมืองมาทันซัสทางตะวันออกของกรุงฮาวาน่าของคิวบานี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะหลังเกิดฟ้าผ่าจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้พื้นที่เก็บน้ำมันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะมีภาพที่เผยแพร่โดยรัฐบาลคิวบานะคะให้เห็นแท้งน้ำเก็บน้ำมันขนาดใหญ่เกิดระเบิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงและส่งกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะมีฟ้าผ่าลงมาที่แท้งเก็บน้ำ1ใน8แท้งจนเกิดไฟลุกไหม้ก่อนไฟลามถึงแท้งเก็บน้ำมันแห่งที่2เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยปฏิบัติการดับไฟที่สุ่มเสี่ยงจะลามไปถึงแท้งที่3ด้วยเนื่องจากมีลมพัดกระโชกแรงมาเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่คิวบาบอกด้วยว่าเหตุระเบิดไฟลุกไหม้แท้งเก็บน้ำมันเมื่อวันเสาร์ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายนะคะบาดเจ็บอย่างน้อย121รายแล้วในจำนวนนี้ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล36รายโดย5คนในกลุ่มหลังนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก17คนยังหาตัวไม่พบและยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกมากกว่า 1,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ